ธาย้ำรัฐบาลต้องมีแผน2ชี้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวพิธาย้ำรัฐบาลต้องมีแผน2ชี้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเพียงอย่างเดียวแนะอย่าให้องค์กรอิสระมาควบคุมการทำงานเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทภายหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ข้อเสนอแนะว่าคิดว่าหลักการสำคัญในการดำเนินนโยบายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองปปช.ก็มีหน้าที่ของเขารัฐบาลก็มีหน้าที่ของตัวเองไม่ควรให้องค์กรอิสระมาควบคุมการทำงานของคนที่มาจากการเลือกตั้งขณะเดียวกันมองว่ารัฐบาลต้องหาทางออกหรือมีแผน2ในเรื่องนี้ที่เศรษฐกิจซึมและมีความลำบากแตกต่างกันไปเช่นธุรกิจ SME ในถนนเยาวราชก็จะมีปัญหาสภาพคล่องกันมากเพราะมีเรื่องของสินค้าและทุนจีนเข้ามาหากวิเคราะห์เศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าไตรมาสที่ผ่านมาเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวแต่รายได้ลดลงแม้นักท่องเที่ยวจะกลับมาจำนวนมากภาคส่งออกลดลงการใช้จ่ายของรัฐบาลลดลงหากเราแก้ให้ถูกจุดก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุดอย่าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้นคิดว่าไม่ได้เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีย้ำว่ารัฐบาลต้องมีแผน2ได้แล้วว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรคิดว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้มีความละเอียดอ่อนต้องลงรายละเอียดมากๆและอย่าดูถูกการกระตุ้นเศรษฐกิจจากล่างขึ้นบนเล็กๆน้อยๆที่อาจใช้รวมกันแล้วแก้ถูกจุดใช้งบประมาณเหมาะสมและสามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักได้อย่ามองแต่บนลงล่างอย่างเดียวส่วนการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตในสัปดาห์หน้าจะมีผลอย่างไรคงต้องรอดูการพิจารณาของรัฐบาล ทวีลุยขอนแก่นมอบนโยบายปราบยาเสพติดยกเป็นจังหวัดต้นแบบทวีสอดส่องลุยขอนแก่นมอบนโยบายปราบยาเสพติดยกเป็นจังหวัดต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกของชุมชนวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดหากดูสถิติการจับกุมหรือสถิติการป้องกันปราบปรามการบำบัดจะพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงว่าการจับกุมมากแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดโดยเป้าหมายตัวชี้วัดคือการมีหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุกถือเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยโดยแหล่งผลิตสำคัญอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำการสกัดกั้นปราบปรามต้นตอในประเทศเพื่อนบ้านคือต้องไปร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผลิตรวมถึงสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสานพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าหากชุมชนมีความตื่นตัวช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
โดยใช้กลไกของชุมชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะรู้ถึงสภาพปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดีและจะต้องหางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเสาหลักในการแก้ปัญหายาเสพติดต่อไปทั้งนี้พันตำรวจเอกทวีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีสามเสาหลักสำคัญผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรสาธารณสุขจังหวัดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนเกิดเป็นขอนแก่นโมเดลเป็นจังหวัดต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลน่านเปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแพทย์ปากช่องนานาเชื่อพัฒนาบุคลากรการแพทย์ทุกสาขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลน่านเปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานาเชื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ทุกสาขาคาดลดแออัดผู้ป่วยย้ำมีความพร้อมทันสมัยวันที่10กุมภาพันธ์67นายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์การเรียนรู้ศิระบุญยรัตนเวชองค์กรแพทย์และเปิด CDU การตรวจคาร์โรติดอาร์เทอรี่และโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณต้นคอด้วยคลื่นความถี่สูงชั้นที่4อาคารตึกผู้ป่วยนอก OPD โรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรีวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุภาพที่9ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศิระบุญยรัตเวชนายแพทย์สุผลตติยนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ธงชัยเขมรัตน์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานานายราเมศสุวรรณธาสาธารณสุขอำเภอปากช่องคณะแพทย์และพยาบาลร่วมให้การต้อนรับและพิธีเปิดนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้ศิระบุญยรัตเวชเกิดขึ้นจากแนวคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระบุญยรัตเวชที่ต้องการให้มีสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เป็นศูนย์ยบกลางสำหรับแพทย์ทุกสาขาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยมีมูลนิธิสายใยชนบทได้สนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาทในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อาคารผู้ป่วยยอกโรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นอาคารตรวจรับผู้ป่วยนอก OPD ขนาด5ชั้นใช้งบประมาณก่อสร้าง180ล้านบาทโดยนายแพทย์ชลน่านเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่14มกราคม2567ที่ผ่านมาเป็นอาคารตึกเพื่อรองรับการแออัดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการทั่วไปที่มีความพร้อมและทันสมัยถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เทียบเท่าระดับจังหวัดและใหญ่ที่สุดในระดับอำเภอของภาคอีสานโดยโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาทั้งเครื่องมือแพทย์และบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก120เตียงขยายขึ้นเป็น300เตียงและกำลังปรับขึ้นให้เป็น500เตียงเนื่องจากอำเภอปากช่องเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจมีประชากรอาศัยประมาณ 109,000 คนไม่รวมประชากรแฝงกว่า 40,000 กว่าคนโดยโรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2505เป็นสถานีอนามัยอำเภอปากช่องต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลปากช่องนานาตามชื่อผู้บริจาคที่ดินคือนายเล็กนานามอบที่ดินจำนวน30ไร่เมื่อทำการก่อสร้างอาคารเสร็จปีพ.ศ. 2555มีขนาด120เตียงและขยายขึ้นเป็น300เตียงเป็นโรงพยาบาลรักษาทั่วไปมีการปรับปรุงพัฒนาและกำลังปรับขึ้นให้เป็น500เตียงโดยโรงพยาบาลปากช่องนานามีบริการหลักเมนเซอร์วิส
ดังนี้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาผ่าตัดเล็กและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมกายจิตสังคมอารมณ์ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิให้กับประชาชนในพื้นที่และทั่วไปและยังมีหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน20แห่งการรักษาพยาบาลครอบคลุม8สาขาหลักได้แก่สาขาสูตินรีเวชศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์เด็กสาขาอายุรศาสตร์สาขากุมารเวชศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ออโทปิดิกสาขาโสตศอนาสิกสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะตามโครงการแพทย์และให้การศึกษาดูงานและฝึกอบรมแก่นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์กว่า10สถาบันจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลบันไดขั้นที่2หาจากสถาบันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลปี2556และตามมาตรฐานฮาปี2557และได้ทำการก่อสร้างอาคาร6ชั้นเพื่อขยายรับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเป็นมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลรวม902คนลดการส่งต่อลดการรอคอยลดการแออัด